สำหรับราคาเปิดตัวของรุ่นนี้จะอยู่ที่14,999บาทจะมีวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซ d a t i k t o กต h o p ็อปโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวรับฟรีไวเลสและวัเลียไมโครโฟนมูลค่า999บาทสายถ่ายวอล์สายถ่าย,าย,ายคลิปนี้ไม่ควรพลาดสำหรับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีอยู่3สีสีม่วงไวโอเลตการ์เดสีเงิน m o วิ่งไทเทเนียมสีดำร็อกแ a c k สำหรับสเปคของรุ่นนี้ตัวนี้ใช้ชิปของ d i ม e n s i t y 8200 Ultimate คะแนนอัน u ุตู้9 0สกว่าที่ผมทดสอบมาเนี่ยได้ประมาณ9 0 6บอกได้เลยว่ายังแรงแรม12 g ิสามารถผสานหน่วยความจำได้อีก12 g ิรวมเป็น24 g ิ รอม512 g b UFS 3.1ขนาดหน้าจอ6.78นิ้วจอ AMOLED Refresh Rate 144 h z ทัดแซมปิลเลต360 h z ตอนที่เราเล่นเกมทัชสัมผัสดีเล่นลื่นไหลไม่มีสะดุดตัวนี้ลำโพงคู่ Sawai าา JBL รองรับ Hi-Res Audio และ Hi-Res Audio Wireless แบต5 0 0 0นมิลลิแอชาร์จเร็ว4 5วัตต์ชาร์จได้สาย20วัตต์วางไว้แบบนี้อ่ลองดูนะชาร์จได้นะครับไวเลสชาร์จรีเวิร์ดชาร์จได้อีก10วัต และยังมีบายพาสชาร์จสำหรับการเล่นเกมด้วยโหไม่ธรรมดาเลยนะเครื่องนี้เห็น<ท> <He' n S 2> เป็นมือถือสายถ่ายรูปแบบนี้แต่เรื่องเกมก็ช่ย่อยอย่างเกมเกนชิน Impact เนี่ยที่ผมเล่นมานะปรับสูงสุดเปิด60เฟรมเลทบอกได้เลยว่าอย่างลื่น ลื่นไหลมากทุกคนแถมเจโรสโคปของรุ่นนี้ก็ดีไม่แพ้กันเลยนะเรียกว่าไม่นวงเหมือนเอาอิ f ฟินิตี t t 20 Pro 5G มาตีบวกใส่ล้อมเพิ่มใส่กล้องให้สวยขึ้นผมว่ามีเครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยตอบโจทย์ระบบปฏิบัติการของรุ่นนี้ XOS v e r s i o น14.5อันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะ based on Android 14กล้องหน้า50ล้านพิกเซล สามารถถ่ายวิดีโอ 4k 6 0 f เฟรมเลทได้กล้องหลังเขาจะมีอยู่3ตัวกล้องหลัก108ล้านพิกเซลมี ois กันสั่นและ e i s กันสั่นมีเลนอัลต er ์วายห้าสิบล้านพิกเซลแล้วก็ยังมี ai เลนอีก2ล้านพิกเซลในส่วนของดีไซน์มาดูที่โมดูลกล้องนะยังสวยเลยนะทุกคนมาดูที่กล้องหน้าและกล้องหลังที่ผมไปทดสอบมานะ ก่อนอื่นจะบอกว่ากล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียด 4K 4K 60เฟรมเรทยังไม่พอนะกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทได้ทั้ง2ตัวเลยนะได้ทั้งเลนหลัก1 0 8ล้านแล้วก็เลนเอาลต้า Y 50ล้านเนี่ยถ่ายได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวมาดูนะมาที่ AI Gallery ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอสลับก่อนนะ ขอเลือกภาพจากเก่านะครับมาดูตั้งแต่รูปแรกที่ผมได้เครื่องมานะครับก่อนอื่นผมจะบอกว่าผมอาจจะไม่เรียงนะผมจะไล่ตามที่ผมถ่ายนะครับนี่อันนี้คือรูปแรกที่ผมได้เครื่องมาแล้วถ่ายเลยนะเป็นรูปนกนะทุกคนแล้วดูโอ้โ <c> ห <oughs> เรียกว่าประทับใจอะ่ะแม้ว่าจะเป็นสัตว์ก็จะมีโฟกัสเล็กๆที่ดวงตาเหมือนกันนะก็เลยได้ภาพที่คมชัดแล้วก็ละเอียดนะครับดูสิ ได้สีที่สมจริงนะทุกคนแล้วก็ลายแดงนี่ออกชัดมากสายถ่ายนกเนี่ยน่าจะชอบนะอันนี้คือช่วงแรกๆที่ผมได้เครื่องมานะตอนนี้ผมถ่ายที่ความละเอียด 1,080p 60เฟรมเลทเปิดระบบกันสั่นระดับแรกนะครับการป้องกันภาพสั่นไหวภาพที่ได้มาก็แบบนี้เลยนะทุกคนอันนี้เดินแบบย่ำๆเลยนะครับเดินแบบปกติเลยนะอันนี้ก็คือระดับที่ห มาดูโหมดกันสั่นแบบมืออาชีพกันนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายที่ความละเอียด 1,080p 60เฟรมเลนคือเวลาที่เราเปิดมาเนี่ยเขาจะให้เราใช้เลนวายเลยนะใช้เลนเอล o ต y รวเลยนะครับนี่คือภาพที่ได้นี่คือวิดีโอกล้องหน้าที่ความละเอียด 4K 60เฟรมเลนอันนี้ผมถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยนะครับนี่ใต้ท้องเครื่องบินอ่าเป็นยังไงบ้าง โอเคไหมตอนนี้ผมเปิดระบบกันสั่นของกล้องหน้านะครับถ่ายที่ความเรยน 1,080p 60เฟรมเลนภาพที่ได้มาก็ประมาณแบบนี้นะอันนี้ผมเดินให้ดูนะครับ ภาพที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้ผมใช้ AI Walk นะครับก็คือว่าเขาจะให้เราถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตนะแล้วก็เขาจะประมวลผลรวมให้เราแล้วก็ใส่พงใส่เพลงให้เราครบเลยภาพที่ได้มาก็จะประมาณอย่างนี้เลยนะในส่วนนี้เขาจะมีหลายโหมดมากก็ลองไปเลือกดูนะครับโอ้โหเรียกว่าเยอะนี่คือเลนส์ t อลต้านี่นะภาพนี้ซูม1เท่าก็คือถ่ายปกติภาพนี้ซูม3เท่า ดูนี่ซูมสิบเท่าโหบ้าไปแล้วทุกคนอันนี้ซูมสิบเท่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้อินฟินิตทำได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้ซูมสิบเท่าเลยนะนี่เดี๋ยวผมมีอีกรูปหนึ่งอ่านี่อันนี้เลนเอลทาวา์นะครับแล้วก็ถ่ายปกติ1เท่าภาพนี้ซูมสมเท่าแล้วก็ซูมสิบเท่าโอโหเป็นไงใช้ได้ไหม รูมสิเท่าแล้วก็ภาพนี้ผมถ่ายโดยใช้โหมด sky ช h o p ก็คือเปลี่ยนฉากท้องฟ้านะครับนี่คือเราจะเอาแบบสมจริงก็ได้นะท้องฟ้าโปร่งสดใสหรือว่าจะเอาแบบเหนือจินตนาการก็ได้เหมือนกันนะน่าเล่นไหม <c oughs> ดูสิมีโหมดอะไรให้เราเล่นเยอะแยะมากทุกคนภาพนี้เป็นภาพถ่ายจากกล้องหน้าดูารายละเอียดน,นะโอ้โห ในส่วนของภาพนี้จะเป็นรูปบุคคลก็คือการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ฉากหลังเบอร์เนี่ยเราสามารถปรับโฟกัสได้ภาพนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ผมใช้หมดสกายช็อปสวยไหมเรียกว่าถ่ายแบบเหนือจินตนาการนะ่ะแล้วก็มาดูรูปนกนะอันนี้เป็นรูปที่นกบินนะครับตอนที่ถ่ายเนี่ยผมกดซูม3เท่านะได้ภาพแบบนี้นะทุกคน ตอนที่เราถ่ายวิดีโอนะครับเราสามารถกดซูมได้อันนี้ผมกดซูมไปเลยนะ3เท่าสามารถถ่ายได้แบบเมื่อกี้เลยนะภาพนี้ผมถ่ายที่ความละเอียด 4K 60เฟรมเลนดูรายละเอียดของภาพนะครับอินฟินิต e ีโ40 5 g ตัวนี้ทำกล้องมาได้แบบโหต่างจากรุ่นเดิมไปเยอะเลยเรียกว่าก้าวกระโดดเลยนะดูรายละเอียดนะครับโอโ้โหภาพนี้สะใจมากดูขนนก <laughs> เนี่ยผมชอบตอนที่นกบินมากเลยทุกคนภาพเนี่ยชัดตลอดเลยนะอ่าเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหทุกคนชอบอะ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็น w o l k mode นะครับอันนี้ผมทดสอบลองถ่ายแนวตั้งดูสวยไหมดูสิเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะ ระบบจัดการให้เราหมดเลยนะดูภาพท้องฟ้านี่นะครับอันนี้พระาทิตย์ส่องแสงมานะภาพนี้ซูมสามเท่าแต่ละรูปเรียกว่าสสวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีนะทุกคนดูลายนะครับนี่ดูดูช่วงตานะคมไหมดูที่คอนนะเห็นไหมรายละเอียดเดียดทุกคนภาพนี้ซูมสาเท่านะทุกคนดูสิดูนะ นกบินอยู่นะครับโอ้โหนี่ตอนแรกกะเล็งประมาณนี้แต่นกบินเร็วมากได้ขนาดนี้นี่โอเคเลยนะภาพนี้ผมถ่ายที่ความลเอียด 4K 60เฟรมเลยแล้วก็ซูม3เท,ท่ามาดูวิดีโอมุมมองคู่กันบ้างสามารถซูมได้สูงสุด10เท่า นี่นะครับอันนี้คือซูมสิบเท่ากดสลับได้ด้วยนะอ่าสลับยังไม่พอปรับได้ด้วยนี่โอ้โห,โ,หโอเคไหมอ่ะเข้า <c oughs> <c oughs> ท่าเข้าท่าเข้าท่า,ทามาดูภาพถ่ายตอนกลางคืนกันบ้างนี่เป็นยังไงบ้างใช้ได้เลยนะ ภาพนี้ซูมสาเท่านะครับดูสิภาพนี้ถ่ายกล้องหน้าอันนี้ผมจะบอกว่าเป็นจุดสังเกตก็แล้วกันในส่วนของวิดีโอกล้องหน้านะครับการที่เราถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยน้อยมันอาจจะเยอะภาพที่ได้มาก็จะประมาณแบบนี้เลยนะซึ่งจะต่างกับของกล้องหลังนะครับโหมดประสิทธิภาพในที่มืดก็ทำได้ดีนะครับดูนะใช้ได้เลยนะ คราวนี้มาดูในส่วนของช่วงเช้ากันบ้างนะครับภาพนี้เลนอัลต้าวายนะครับแทบจะไม่ดอกจากเลนหลักเลยนะแต่ถ้าแบบสังเกตเนี่ยมันก็จะมีจุดนิดๆหน่อยๆอ่ะทุกคนดูดินิดเดียวเท่านั้นเองรายละเอียดทําได้ดีภาพนี้ซูม3เท่านะครับลองย้อนดูนะจากตรงนี้นะเห็นไหมแล้วก็ซูม3เท่าเรียกว่าไม่ผิดหวังเลยนะภาพนี้ผมถ่ายกล้องหน้านะครับ กล้องหน้านี่คือโหมดปกติเลยนะแล้วนี่ก็คือโหมดบิวตี้ที่ผมถ่ายมาดูภาพสีสันสดใสถ่ายกลางวันนี่เรียกว่ารายละเอียดครบภาพนี้โหมดรูปบุคคลตอนนี้ผมถ่ายที่ความละเอียด 4K 4K 60เฟรมเลนนะครับถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยนะดูภาพนะครับสมูทมากทุกคนโอ้โหถ้าใครที่ชอบถ่ายวอล์นะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ ตอนนี้ผมเปิดโหมดกันสั่นแล้วก็ถ่ายที่ความเรียน 1,080p 60เฟมเลสภาพที่ได้มาแบบนี้เลยนะทุกคนดูใช้ได้ไหมนี่เดินแบบปกติเลยนะทุกคนว้าวว้าววว้าวเฮ้ยโอเคเลยนะดูดนี่แดดร้อนมาก <c oughs> มาดูโหมดกันสั่นแบบมืออาชีพดูนะ เหมือนเดิมนะครับถ่ายแบบปกติเลยเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยดูภาพที่ได้โอ้โหแต่ละรูปดูสีสันสดใสทุกคนไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะเรียกว่าจบหลังกล้องเลยนะเพราะว่าผมปรับแต่งไม่เป็นอยู่แล้วคือจะมาเสียวเวลามาปรับแต่งเพื่อมาทําคลิปไม่ต้องถ่ายเสร็จแล้วก็เอาลงเลยภาพที่ได้เป็นอย่างไรก็ลงแบบนั้นเลยทุกคนอันนี้แบบว่าถ่ายปกติ แล้วก็ซูมสามเท่าดูรายละเอียดโอเคในส่วนของการทดสอบรูปและวิดีโอก็ประมาณนี้นะทุกคนจากที่ดูมาเป็นอย่างไรบ้างใช้ได้ไหมเป็นมือถือที่ถ่าย 4K 6 0 f เฟรมเรทได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจ i n f i n i ิต z ซ r o 45g ตัวนี้เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไวท้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับนี่ซื้อมาแล้วคุณจะถ่ายรูปได้อย่างผมเลยนะ ดูสินี่อย่างชอบเลยอะ่ะเนี่ย